สวัสดีครับเรื่องของโลกภาพยนตร์นั้นผู้สร้างผู้เขียนบทต่างพยายามหาพล็อตเรื่องใหม่ๆมานำเสนอผู้ชมอยู่เสมอหนังสยองขวัญก็มีการคิดพล็อตหนังใหม่ๆมาเช่นกันหนึ่งในหลายพล็อตเรื่องก็จะเป็นหนังที่ให้ตัวละครผีปีศาจในหนังที่ตัวแสดงได้ดูหนังแล้วเกิดอาถรรพ์ต่างๆหรือเจอผีในหนังนั้นออกมาไล่ล่าในชีวิตจริงเรียกว่าสยองขวัญออกนอกจอหรือทะลุจอเลยก็ได้ครับรวมถึงหนังที่มีเรื่องราวสยองขวัญในโรงหนังด้วยวันนี้รายการเกรสตาวินเทจขอเสนอเรื่องราวหนังแนวสยองขวัญกับตอนที่ชื่อว่าย้อนความสุขกับหนังสยองทะลุจอเชิญติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเกรสตาวินเทจนะครับรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเก่าของสะสมเรื่องราวเกี่ยวกับหนังเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนยุคหรือตำนานต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นวินเทจทุกๆวันศุกร์เราจะกลับมาพบกันนะครับอย่างวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนังซึ่งเป็นหนังแนวสยองขวัญ นะครับเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยไปดูหนังหรือได้ดูทีวีแล้วตัวปีศาจที่อยู่ในหนังเรื่องนั้นนะครับทะลุออกมานอกจอคือออกมาในโลกของความเป็นจริงออกมาไล่ล่าผู้คนจริงๆนะครับรวมถึงหนังที่มีเหตุเกิดขึ้นในโรงหนังนะครับเป็นแนวสยองขวัญทั้งหมดนะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างเชิญติดตามรับชมครับพูดถึงหนังที่ให้คำนิยามว่าสยองทะลุจอในที่นี้ไม่ใช่หนัง3มิติหรือ4มิตินะครับแต่เป็นหนังที่ตัวละครเจอเหตุการณ์สยองขวัญหลังจากได้ดูหนังนั้นแล้วเกิดอาถรรพ์ต่างๆเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะครับหนังเดมอนหนังที่มีตัวละครหญิง2คนไปดูหนังที่โรงที่หน้าโรงหนังจัดดิสเพลย์โชว์หุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีหน้ากากปีศาจห้อยอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ด้วย1ใน2หญิงสาวนั้นหยิบหน้ากากมาสวมเล่นแล้วเกิดอุบัติเหตุถูกหน้ากากบาดที่ใบหน้าถึงขั้นเลือดออกแต่แล้วเจ้าบาดแผลที่ใบหน้านี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรกลับกลายเป็นเรื่องราวสยองขวัญลุกลามไปทั่วโรงหนังทุกคนต่างหนีตายเพราะใครที่ถูกกัดก็จะกลายเป็นซอมบี้ไปด้วยเช่นกันตามต่อความสยองกันใน Demons ภาค2ที่ย้ายสถานที่มาที่เกิดเหตุอยู่ในอาคารที่พักอาศัยสไตล์คอนโดมิเนียมเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อรายการทีวีที่ตัวละครในหนังดูอยู่ปรากฏว่าผีดิบในทีวีกลับทะลุออกมานอกจอได้จริงๆและตามกัดเจ้าของห้องจนกลายเป็นซอมบี้ไปด้วยและเพียงไม่นานเหตุการณ์ก็บานปลายเกินควบคุมผู้พักอาศัยทุกคนต่างหนีตายกันจ้าละวันและหลายคนได้กลายเป็นเหยื่อผีดิบซอมบี้หนังเรื่องนี้ทั้งลุ้นทั้งโหดและสยองขวัญเกินพิกัดจริงๆเลยนะครับหนังเดมอนทั้ง2ภาคได้ทีมงานสร้างและผู้กำกับในชุดเดียวกันเคยพบเจอหนังเดมอนภาค2ในรูปแบบม้วนวิดีโอ VHS ที่ออกโดยค่ายแมงป่องชื่อเรื่องว่ากองร้อยทหารผีดิบในปี2000มีหนังที่มีเรื่องราวของความอาถรรพ์บนแผ่นฟิล์มที่ใครๆได้ดูแล้วจะต้องพบกับปีศาจในหนังที่ดูออกมาตามล่าตามฆ่ากันจริงๆและหาทางกำจัดมันได้ยากมากๆกับหนังคัทเข้าโรงฉายในชื่อไทยว่าผีตัดหัวผีและหนังที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นในโรงหนังอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเกิดดาวหรืออุกกาบาตตกบนโลกมนุษย์แต่มันคือตัวสัตว์ประหลาดที่มาพร้อมกับดาวตกดวงนี้ด้วยในหนังจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เจ้าตัวสัตว์ประหลาดจากต่างดาวอาละวาดในโรงหนังซึ่งตัวนางเอกพาน้องชายมาดูหนังด้วยทั้งสองคนรวมถึงคนในโรงหนังต่างวิ่งหนีตายกันจ้าละวันซึ่งฉากนี้ตื่นเต้นลุ้นกันมากๆเลยว่าทั้งสองจะรอดหรือไม่หนังเรื่องนี้ชื่อว่าเดอะบล็อกชื่อตอนเข้าโรงว่าเนอะเขียวโลกหนังสยองขวัญญี่ปุ่นที่ฮอลลีวูดนำมารีเมคเดอะริงหนังเรื่องนี้ก็มีฉากตัวผีคลานออกมาจากทีวีรวมถึงม้วนวิดีโออาถรรพ์ที่ใครดูก็ต้องพบกับจุดจบที่น่ากลัวตอนหนังเรื่องนี้เข้าฉายทางค่ายหนังทำแผนโปรโมทด้วยการส่งวิดีโอเทปไปตามบ้านเล่นเอาหลอนไปตามๆกันเลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่ง The Sinister ชื่อไทยว่าเห็นแล้วต้องตายเนื้อเรื่องว่าเมื่อครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาในบ้านมือสองหลังหนึ่งแล้วพบเจอกับฟิล์มหนัง8มิลลิเมตรที่เจ้าของเดิมทิ้งเอาไว้พร้อมกับเครื่องฉายด้วยความสงสัยตัวพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงนำฟิล์มมาฉายดูพบว่ามันไม่ใช่หนังทั่วไปซะแล้วแต่มันคือเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงในบ้านหลังนี้กับเจ้าของเดิมยิ่งดูยิ่งสืบก็ยิ่งพบกับความสยองขวัญมากขึ้นแล้วเหตุการณ์ต่างๆในหนัง
ก็ย้อนกลับมาสู่ครอบครัวของเขาอีกครั้งจุดจบจะเป็นยังไงต้องไปหาชมกันเองนะครับหนังเรื่องนี้มีการสร้างออกมาถึง2ภาคด้วยกันนะครับซึ่งภาค2ก็ยังคงต่อเนื่องด้วยเรื่องราวอาถรรพ์ของฟิล์มหนังเช่นกันมาทางด้านหนังไทยกันบ้างนะครับปี2551กับหนังโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตเป็นหนังสยองขวัญที่มักจะถูกพูดถึงเรื่องราวของความน่ากลัวอยู่บ่อยๆเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ของหนังที่ใครได้ดูแล้วจะพบกับความน่ากลัวและสยองขวัญเนื้อเรื่องก็เกี่ยวข้องกับโรงหนังด้วยและตอนจบของหนังก็มีการหักมุมอีกด้วยหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยเต๋อฉันทวิทย์ธนะเสวีพันธ์วรการโรจนวัฒน์กำกับการแสดงโดยโสพลศักดาภิสิทธิ์ผลงานจากค่าย GTHและล่าสุดกับหนัง3ตอนในเรื่องเดียวกันบางกอกสยองขวัญตอนผีโรง5ก็มีเนื้อเรื่องเกี่ยวพันกับโรงหนังด้วยเช่นกันอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ทะลุออกจากจอหนังหรือทีวีแต่อย่างใดแต่เรื่องนี้ทะลุออกจากวิดีโอเกมที่ใครเล่นเกมนี้แล้วจะต้องเจอปีศาจในเกมออกมาเล่นงานจนตายไปตามๆกันกับหนังเรื่อง Stay Alive สุดท้ายกับหนังทริลเลอร์สยองขวัญซึ่งตัวหนังไม่มีเรื่องราวความอาถรรพ์หรือมีฉากเกิดเรื่องราวในโรงหนังแต่อย่างใดแต่ก็จะขอพูดถึงนะครับหนังเรื่องนี้ตัวพระเอกจะต้องตามสืบความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในฟิล์มหนัง 8mm ที่เขาได้ดูเพราะเมื่อดูแล้วพบว่ามันคือการถ่ายทำการฆาตกรรมหญิงสาวอย่างโหดเหี้ยมยิ่งสืบก็ยิ่งพบอันตรายมาใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆกับภาพยนตร์เรื่อง 8mm ฟิล์มมรณะนำแสดงโดยนิโคลัสเคจนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่รายการ Crystal Vintage นำมารวบรวมเอาไว้นะครับหนังที่มีเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆบนแผ่นฟิล์มยังคงมีการสร้างออกมาอีกในอนาคตแน่ๆและยังมีหนังที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกมากเลยนะครับคุณผู้ชมมีหนังแนวนี้ที่ชื่นชอบบ้างไหมล่ะครับครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับก็คือหนังที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับว่าตัวละครไปเจอปีศาจหรือเจอผีที่ทะลุออกมานอกจอจริงๆนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีความน่ากลัวความตื่นเต้นแตกต่างกันไปนะครับทางผู้สร้างหลายๆท่านหลายๆค่ายก็พยายามจะหามุกหาวิธีคิดแบบใหม่เพื่อให้มีความแปลกใหม่ในโลกของภาพยนตร์เพื่อคนดูจะได้ไม่ซ้ำซากไม่จำเจแล้วก็ไม่เบื่อนะครับทีนี้ทั้งหมดเนี้ยก็ผมมานำมารวบรวมให้ชมกันในวันนี้นะครับจะมีเรื่องอะไรอีกบ้างนี่ผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยเพิ่มเติมในใต้คอมเมนต์ได้นะครับสามารถบอกเพิ่มเติมได้อีกว่ามีเรื่องอะไรอีกนะครับสำหรับรายการ Crystal Vintage ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่แฟนเพจ Crystal Digital ที่สุดของความบันเทิงรวมถึงทาง YouTube นะครับที่ Crystal Official นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการดีๆของทาง Crystal Digital นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหนังทุกแนวต่างเป็นสื่อบันเทิงที่หลายๆคนชื่นชอบชอบแนวไหนก็หาชมกันได้นะครับและหนังก็มักจะสอดแทรกสาระหรือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเราดูเพื่อความบันเทิงและเก็บเกี่ยวสาระต่างๆไว้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของผลงานประติมากรรมองค์ทิพย์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสุดยอดสรรพสัตว์ในตำนานแห่งดินแดนป่าหิมพานต์อาทิเช่นคชสีวารีวายุโดยสร้างสรรค์จากลักษณะเด่นที่สง่างามและทรงพลังโดยฝีมือประติมากรชื่อดังผู้ซึ่งอยู่ในระดับชั้นนำแห่งวงการประติมากรรมไทยอาจารย์ประสิทธิ์เอมทิมโดยจัดทำขึ้นพิเศษจากเนื้อบรอนซ์ซึ่งมีจำนวนเพียง9อีดิชั่นเท่านั้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนเพื่อการศึกษากองทุนช่างเถิดจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้การเลือกตกแต่งบ้านมีหลายวิธีวิธีที่ชาญฉลาดมักมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามูลค่าที่มาพร้อมกับความงามเราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพราะเราเชื่อว่าศิลปะเป็นมากกว่าความงามที่สุดของงานศิลปะ Crystal Art Crystal Digital ที่สุดของความบันเทิง